สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีเรื่องเร่งด่วนแจ้งเข้ามาครับท่านแต่ว่าตอนนี้นั้นน่าจะเป็นเรื่องล่าช้าเข้าไปแล้วปมประเด็นที่ว่าจะมีการเตรียมนะครับท่านผู้ชมจากกกต.เพื่อที่จะส่งสารรัฐธรรมนูญอะไรสักอย่างนึงนี้ประเด็นไหนจ๊ะเนี่ยประเด็นชงให้ยื่นยุบพรรคก้าวไกลนะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะโอ้ยตอนนี้ก็ทำให้บรรดาเหล่านกหวีดบางกลุ่มนะครับท่านผู้ชมรวมถึงพรรคบางพรรคนั้นที่ชอบดูดส.ส.งูเห่าเป็นอาจีนั้นออกมาขยับขยื่นเล็กน้อยถึงปานกลางปมประเด็นไหนจ้ะเนี่ยโอ้ยปมประเด็นไม่รู้ว่าอาจจะโยงเกี่ยวกับประเด็นสีนวลโมเดลหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าพรรคก้าวไกลโดนยุบขึ้นจริงนี้แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมจ้ะเนี่ยเอ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านภาคใต้กลับมาคึกคักนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ด่วนครับท่านเมื่อวานนี้อะไรกันสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมด่วนกกต.มีมติส่งสารรัฐธรรมนูญชงว่าจะยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่แล้วก็โอ้ยได้มีข่าวลือต่างๆนานานะครับท่านแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อจ้าหลังจากนั้นก็มาเลยทันทีนะครับท่านหมอว่าลงครับท่านผู้เชี่ยวชาญในการเลือกตั้งอย่างไรให้มันชนะยากๆนะครับท่านผู้ชมขออภัยเว้นวรรคผิดเมื่อกี้หลังจากเมื่อวานนี้หมอว่าลงเฮครับท่านศาลยกฟ้องคดีธนาธรฟ้องหมิ่นประมาทอะไรสักอย่างนึงหมอว่าลงไลฟ์สดพาดพิงหนุ่มหนุนล้มล้างการปกครองอะไรประมาณนี้เรียกร้องจำนวนเงินไป24 ล้าน25 ล้านบาทแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะหมอว่าลงก็เฮนะครับท่านศาลยกฟ้องคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นแล้วหลังจากมีข่าวด่วนแจ้งเข้ามาด่วนกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารล้มล้างการปกครองหรือไม่อะไรทำนองนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อมาทันทีนะครับท่านผู้ชมพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวครับท่านสำหรับหมอคนนี้หมอคนไหนเจ้าเนี่ยหมอวรงค์นะครับท่านผู้ชมหลังจากได้ก้มกราบชาวพิษณุโลกครับท่านขอได้ไหมชาวพิษณุโลกถามจะขออะไรหมอวรงค์ขออนุญาตไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอตอนแรกเราเห็นข่าวแล้วเนี่ยก็ขำนะครับท่านแม่มึงเอ้ยอันนี้มันเป็นข่าวลือหรือเปล่าวะเนี่ยพอไปโอเคกูเกิลก็ได้รับรู้นะครับท่านผู้ชมว่าเป็นข่าวจริงแล้วมันเป็นอะไรขึ้นต่อวันนี้มาอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้หมอว่าลงนั้นเนี่ยอาจจะดีใจหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโผล่เย้ยเจ็บก้าวไกลครับท่านวัวลั่นนั้นเนี่ยโดนยุบพรรคเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะกฎหมายแต่เป็นเพราะอะไรวะเนี่ยกฎแห่งกรรมหรือไม่นะครับท่านหมอว่าลงครับท่านโผล่หัวกระบาลนั้นเนี่ยเย้ยก้าวไกลโดนยุบพรรคไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เป็นเพราะกฎแห่งกรรมอะไรประมาณนี้มันก็ส่งผลให้ผมนั้นนึกอีกแล้วไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันต้องนึกอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวปมไหนจะเนี่ยโอ้ยถ้าเกิดก้าวไกลโดนยุบนี้ไม่รู้เป็นกฎแห่งกรรมหรือเปล่านะครับท่านแต่หมอว่าลงนี้เลือกตั้งไม่ชนะสักทีนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นกฎแห่งกรรมหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมว่าลงครับท่านมาอีกแล้วนะเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้ไม่มีสัมพันธ์ทำไมติดคชโยธีหนีหายอู้หฤทัยก็ไม่รู้ว่าตัดไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจว่าลงครับท่านได้ทำการคุยโวนะเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กครับท่านระบุว่าก้าวไกลโดนยุบพรรคเนี่ยไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เป็นกฎแห่งกรรมด้วยอะไรประมาณนี้ว้ายตายแล้วตายแล้วนะเนี่ยเฮ้ยแล้วแบบนี้ถ้าเกิดก้าวไกลโดนยุบจริงนี้คนจะต้องหันกลับไปเลือกหมอว่าลงเยอะแยะหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็มีการคาดการต่างๆกันนากันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ได้เห็นคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมอันนี้จากแนวหน้าส่งเข้าประกวดครับท่านใต้ข่าวนี้เลยสมัครส.ส.แต่ได้คะแนนไม่ติดฝุ่นจะเรียกว่าอะไรพร้อมเครื่องหมายอะไรเอ่ยข้างหลังนะครับท่านเฮ้ยอันนี้ก็เดือดอีกแล้วนะเนี่ยทำไมมาพูดแบบนี้ห้อยก็แล้วโหนก็แล้วส.ส.ก็สอบตกทุกครั้งคงหวังอย่างเดียวเกาะไว้ให้แน่นๆเผื่อบางทีจะอะไรวะเนี่ยถูกตาถูกใจอะไรประมาณนี้นะครับท่านซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมว่าหมายถึงอะไรแต่ที่แน่ๆหมอว่าลงครับท่านเอ้ยเริ่มจะดีใจนะครับท่านคงจะคิดนะเนี่ยถ้าเกิดก้าวไกลโดนยุบแล้วคนจะต้องหันมาเลือกว่าลงแน่เลยเพราะอะไรเหรอจ๊ะก่อนการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาว่าลงคุยโวนะครับท่านก้าวไกลเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถอยไปเว้ยเฮ้ยพรรคไทยพรรคดีเนี่ยเหนือกว่าใครนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีสโลแกนครับท่านเลือกไทยพรรคดีพรุ่งนี้รวยแล้วรวยไหมจ๊ะวันพรุ่งนี้มันก็จะไม่ถึงสักทีนะครับท่านผู้ชมพอวันพรุ่งนี้ไปอีกแล้วตุ๊บมันก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆครับท่านว่าลงก็ยังไม่ได้เข้าสภาสักทีนะเนี่ยแล้วก็ได้มีผู้หวังดีส่งข้อความมาบอกหมอว่าลงครับท่านไม่รู้ว่าหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่านะเนี่ยได้ทำการบอกว่าเนี่ยเฮ้ยมีผู้หวังดีส่งข่าวมาบอกว่าไทยพักดีได้คะแนนมากกว่าก้าวไกลก็ไม่รู้ว่าเขตไหนนะวอนกกต.เนี่ยนับคะแนนใหม่จะได้ไหมสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเฮ้ยก็ยังไม่ได้เข้าสภานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นกฎแห่งกรรมมากกว่ากันครับท่านก็ต้องจับตามองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่าน
ตอนนี้นะเนี่ยมันก็เป็นที่มาของสีนวลโมเดลหรือไม่นะครับท่านอันนี้ผมไม่ได้พูดเองแล้วเนี่ยมีการตั้งคำถามในโซเชียลออนไลน์หลังจากที่พรรคของอะไรวะเนี่ยพรรคภูมิใจไทยนะครับท่านหลังจากรอบก่อนอนาคตใหม่โดนยุบนะเนี่ยก็ได้มีส.ส.ครับท่านซึ่งบรรดาหลายๆคนเนี่ยเรียกเป็นส.ส.งูเห่านี้แห่หลั่งไหลเข้าไปพรรคภูมิใจไทยแล้วก็นางสีนวลบุญลือนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ย้ายไปก่อนที่จะมีการยุบพรรคและเป็นอย่างไรต่ออนุทินโผล่มาแล้วครับท่านส่งกำลังใจให้พรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยไม่ปิดทางสสที่จะไหลเข้าถ้าเกิดหากมีการยุบพรรคแล้วก็เข้าภูมิใจไทยนี้แล้วก็ภูมิใจไทยยันไม่ประมาทว่าเฮ้ยสาเหตุเพราะว่าภูมิใจไทยก็โดนร้องยุบพรรคด้วยนะครับท่านแล้วถ้าเกิดสมมุติสสไปอยู่ภูมิใจไทยล่ะจ๊ะหากมีการโดนยุบจริงนี้จะชนะไหมไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่รู้ว่าสีนวลบุญลือนะครับท่านหลังจากย้ายพรรคไปนี้โอ้ยสอบตกนะครับท่านผู้ชมรอบก่อนนี้คุยโวครับท่านได้คะแนนเสียงมา 70,000 คะแนนเนี่ยไม่เกี่ยวกับกระแสธนาธรปิยบุตรช่อถอยไปเลยไม่เกี่ยวแล้วเกี่ยวกับอะไรมันโวว่าคะแนนตัวมันเองนะครับท่านผู้ชมล้วนๆกันเลยทีเดียวกลัวงงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็เลยทำอย่างนี้ดีกว่านะครับท่านขายของดีกว่าโดยสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมปลากระพงทุบครับท่านปลาเห็ดโคนทุบก็มีนะครับท่านผู้ชมอร่อยอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวขนาดแบ่งบรรจุ180กรัม150บาทครับท่านทุเรียนทอด100กรัม140บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์สั่งซื้อกันเข้ามาได้500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีส่วนอันนี้คืออินทผลัมนะครับท่านผู้ชมอร่อยอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวครับท่าน500กรัม140บาทครับท่านก็ต้องขอขอบพระคุณมาณที่นี้นายมาณนั่งงงแล้วเว้ยเฮ้ยแม่มือเอ้ยขอบคุณอะไรค่าทุกวี่วันนะเนี่ยนัทวิวโนสลิมคือเสื้อครับท่านตัวละ400บาทพร้อมส่งโอ้ยก็สวัสดีท่านทั้งหลายรอบห้องแชทนะครับท่านอนุทินโวลั่นนะเนี่ยส่งกำลังใจให้ก้าวไกลไม่ปิดทางสสจะไหลเข้าถ้าเกิดมีการยุบพรรคหรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วก็ภูมิใจไทยโวลั่นครับท่านยันไม่ประมาทเพราะว่าภูมิใจไทยนี่ก็โดนร้องยุบพรรคด้วยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติไหลเข้าไปจริงล่ะจ๊ะจะชนะไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนายคารมพลพรกลางครับท่านก็ได้ไหลไปอยู่ภูมิใจไทยเว้ยเฮ้ยแต่ก่อนอยู่อนาคตใหม่อะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อสอบตกนะครับท่านผู้ชมศรีนวลบุญลือล่ะจ๊ะเลือกตั้งปี62นี้ได้คะแนนมา 70,000 คะแนนแล้วรอบเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาย้ายไปภูมิใจไทยล่ะจ๊ะไม่ติด1ใน3นะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าติดอยู่อันดับที่4อะไรกันประมาณนี้ก็มีคนแห่ถามเหลือเกินเลยทีเดียวเฮ้ยมันจะเกิดกรณีแบบสีนวลโมเดลหรือไม่ถามยังไงจ๊ะเนี่ยเอ้ยแห่ย้ายไปอยู่พรรคอื่นนะครับท่านผู้ชมเอ้ยย้ายไปอยู่พรรคอื่นนี้จะมีปัญหาหรือเปล่านั้นหรือจะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านแต่ที่รู้ๆนี้ไปทุกรายครับท่านสอบตกแทบมุดดินกันทุกครัวไอ้ทุกคนกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านประชาธิปัตย์เริ่มจะมีความหวังแล้วเนี่ยจากบรรดา FC ประชาธิปัตย์ต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมหลังจากด่วนครับท่านเมื่อวานกกต.มีมติอะไรวะเนี่ยชงศาลรัฐธรรมนูญว่าจะยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่นะครับท่านอะไรวะเนี่ยอ้างสาเหตุล้มล้างการปกครองอะไรกันประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อก็รู้สึกทำให้ประชาธิปัตย์นี้กระชุ่มกระชวยเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านสำหรับบรรดาแฟนคลับแบบนี้นะเนี่ยหลังจากประชาธิปัตย์รอบก่อนเลือกตั้งนครศรีธรรมราชครับท่านได้แพ้พรรคก้าวไกลแบบประมาณไม่ถึงพันคะแนนหรือว่าพันคะแนนต้นๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ออกมาลั่นนะเนี่ยวอนให้ไหมคนใต้ให้กลับใจหันมาเลือกประชาธิปัตย์ให้ชนะถล่มทลายอีกครั้งนึงอะไรประมาณนี้แล้วจะชนะไหมจ๊ะไม่รู้ครับท่านแต่เดี๋ยวก็รู้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไวๆนี้นะครับท่านจะมีการเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชอะไรกันประมาณนี้แบบนี้ชวนหลีกภายในหัวของผมนะเนี่ยอย่ายอมนะเว้ยเฮ้ยเนี่ยต้องเดินทางไปปราศัยตรงนั้นต้องเดินทางไปปราศัยตรงนี้เนี่ยตัวไปทุกคนต้องเป็นคนดีนะหาทำไมผมยังไม่รับรายงานฮะอย่าหวังแต่รัฐธรรมนูญที่ดีนะต้องเป็นคนดีด้วยอะไรประมาณนี้แล้วแพ้เลือกตั้งเป็นอย่างไรก็ไปเป่านกหวีดกันใหญ่ไม่ใช่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมเอ้ยใช่เว้ยเฮ้ยแต่ว่าตอนเลือกตั้งปี57นั้นก็ได้เห็นภาพในหัวชวนของผมนั่นเนี่ยแล้วก็อภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับท่านสองอดีตนายกรัฐมนตรีได้ไปโผล่ที่ไหนโผล่ในม็อบกบพศนะครับท่านผู้ชมและหลังจากนั้นประชาธิปัตย์ก็ต่ำเตี้ยเลียดดินขึ้นมาเรื่อยๆทุกทีเลยครับท่านแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้คะแนนเสียงร้อยกว่าอีกเลยนะครับท่านผู้ชมรอบที่แล้วได้ส.ส. 50กว่าคนรอบนี้หาร2เข้าไปครับท่านได้ประมาณ21คนเป็นส.ส.เขตส.ส.บัญชีรายชื่อได้มา3คน4คนอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อโอ้ยก็ได้เกิดปรากฏการณ์พรรคแตกนะครับท่านผู้ชมหลังจากการเลือกนายอะไรวะเนี่ยเลือกหัวหน้าพรรคนี้เลือกยากกว่านายกรัฐมนตรีนะครับท่านหลายเดือนเหลือเกินกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยกว่าจะได้หัวหน้าพรรคนะครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นชวนหลีกภัยก็เหมือนกับโดนแซงชั่นครับท่านโดนยึดพรรคหรือไม่อะไรประมาณนี้กลุ่มของนายเฉลิมชัยได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนนะครับท่านเฮ้ย
ลุงชวนของผมก็เหมือนกับว่าจะอะไรวันนี้ด้อยบทบาทลงไปเรื่อยๆนะครับท่านบ้างก็แนะนำว่าเฮ้ยนายหัวของผมเฮ้ยวางมือได้แล้วถามทำไมเนี่ยปิดฉากไปตอนนี้มันจะเป็นตำนานแล้วถ้าเกิดยังอยู่ต่อไปล่ะจ้าถ้าเกิดแพ้แบบอีกถ้ายังอยู่อีกแล้วก็แพ้นี้มันจะเสียชื่อนะแกท่านผู้ชมอะไรกันประมาณนี้ผมก็อยากจะเดินไปอีกแล้วเดินไหมจ้าไม่เดินนะแกท่านผู้ชมแต่ที่น่าจะเดินตอนนี้ต้องจับตามองครับท่านกลุ่มม็อบคปท.นั้นเนี่ยหลังจากที่ทักษิณชินวัตรมีแผนครับท่านแผนอะไรจ้ะเนี่ยแผนที่จะบินนะครับท่านไปเชียงใหม่วันที่17มีนาคมอะไรกันประมาณนี้คปท.ก็เหมือนกับเป็นการหาทางลงหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจคุยโวทักษิณเจอกันแน่ถามเจอกับมึงที่ไหนที่เชียงใหม่นะแกท่านผู้ชมจะไปต้อนรับอะไรกันประมาณนี้ทำให้หลายคนอดคิดไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นการปูทางหรือเปล่าถามปูยิ่งลักษณ์กลับบ้านหรือไม่บอกน่าจะใช่แต่ไม่ใช่หน้าวัยนี้นะครับท่านแบบนี้เป็นการปูทางเพื่อที่จะยุติม็อบหรือเปล่าเพราะตอนนี้คนก็หลอมแหลมเต็มทีนะครับท่านผู้ชมโดยอาจจะบอกว่าเนี่ยไปเชียงใหม่แล้วเราก็ต้องเก็บม็อบก่อนอะไรประมาณนี้แล้วยังไงขึ้นต่อแล้วก็จะไม่กลับมาจัดอีกหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้นั้นคนก็น้อยบึ้มเหลือเกินเลยทีเดียวใครขับรถผ่านไปผ่านมานะเนี่ยยังคงมองผิดนะครับท่านเฮ้ยทำไมม็อบตรงนี้คนเยอะวะเนี่ยอ๋อดูไปดูมาดูผิดนะครับท่านตรงนั้นมันป้ายรถเมล์แล้วม็อบล่ะจ๊ะหาแทบไม่เจอกันเลยทีเดียวเพราะว่าคนมันน้อยนะครับท่านกูว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วด้านสสก้าวไกลเป็นอย่างไรกันบ้างนะเนี่ยโดย44สสก้าวไกลระทึกอีกครับท่านอันนี้ข่าวสดส่งเข้าประกวดหลังปปช.เผยคืบหน้าอะไรวะเนี่ยปมสอบจริยธรรมชงแก้มาตรา110 112คาด180วันจบนะครับท่านผู้ชม180วันนี้น่าจะมีการตัดสินครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จอย่างไรนะครับท่านโดยจะเร่งให้เสร็จภายใน180วันอะไรกันประมาณนี้ก็ส่งผลให้บรรดาเหล่านกหวีดอดีตสลิ่มทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาคาดหวังนะครับท่านเฮ้ยแบบนี้ถ้าเกิดก้าวไกลโดนยุบเนี่ยพรรคที่เพิ่งสร้างมาใหม่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ขอเอ่ยนามว่าพรรคอะไรครับท่านเพราะว่าพูดไปแล้วมันจะไหลปากอะไรประมาณนี้ได้มีการคาดหวังเหลือเกินเลยทีเดียวจากบรรดา FC แล้วเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เนี่ยเฮ้ยคนจะต้องหันกลับใจมาเลือกพรรคเราอีกแน่นอนอะไรประมาณนี้แล้วมันจะจริงไหมจ๊ะไม่น่าจะจริงนะครับท่านผู้ชมเห็นใครย้ายออกจากก้าวไกลนี้สอบตกทุกรายกันเลยทีเดียวนะครับท่านไม่รุ่งครับท่านสำหรับพวกงูเห่าต่างๆนานนี่กูงงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมด้านตอนนี้ครับท่านแห่ดิ้นพ่านกันอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมปมทักษิณชินวัตรจะบินไปเชียงใหม่อะไรกันประมาณนี้ว่าหลงก็ออกมาโวยวายเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเนี่ยแบบนี้กรมคุมประพฤติต้องดูแลให้ดีหน่อยได้ไหมเพราะเดี๋ยวจะมีมวลชนไปต้อนรับนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็มานั่งนึกไว้เฮ้ยทำไมหมอว่าลงไปที่ไหนมาไหนเนี่ยไม่มีคนมาต้อนรับเลยแล้วมีอะไรบ้างจ๊ะก็จะมีคนชูย่าอยู่ข้างหลังนะครับท่านผู้ชมก่อนการเลือกตั้งก็ได้มีการไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสในข้อควายข้อวัวด้วยความที่ผมเนี่ยสายตาสั้นนะครับท่านจ้องอีกแล้วเฮ้ยอันไหนมันคนอันไหนมันไม่ใช่คนวะเนี่ยอะไรกันประมาณนี้เฮ้ยดูไปสักพักหนึ่งก็ต้องเล่งแสงสว่างหน้าจอนะครับท่านถึงจะดูออกถามทำไมแยกไม่ออกภาพมันมืดนะครับท่านไม่ได้มีเจตนาอื่นใดแต่อย่างใดแล้วก็ได้มีการชูย่านะครับท่านผู้ชมไปตรงนั้นชูย่าเนเปียไปตรงนี้ครับท่านไม่รู้ว่ากินเองหรือเปล่านั่นก็ยังไม่ใช่นะครับท่านหุยโวไว้เฮ้ยเนี่ยเลือกตั้งอะไรวะเนี่ยว่าวอนคนกรุงเทพช่วยหักปากกาเซียนหน่อยได้ไหมตอนนี้มีสำนักโพวางสำนักเนี่ยมาปามาไทยพักดีว่าจะไม่ได้สสเฮ้ยแล้วก็เชื่อมั่นไทยพักดีจะต้องกวาดสสในกรุงเทพได้แน่สุดท้ายกวาดได้ไหมจ๊ะกวาดได้นะครับท่านผู้ชมเรียบเตียนกันเลยทีเดียวครับท่านไม่ได้สักทีนั่งนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นการล้างบางพักบอกว่าลงหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้เลตอิดบีช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการโวยวายนะเนี่ยม็อบคปท.โวยเดือดครับท่านถ้าเกิดเศรษฐาไปเจอทักษิณที่เชียงใหม่เนี่ยจะยื่นเรื่องส่งให้คุมประพฤตินะครับท่านผู้ชมแล้วก็ราชทัณฑ์เนี่ยทบทวนกรณีพักโทษอะไรกันประมาณนี้วันเหลือเกินกันเลยทีเดียวหวั่นว่ายิ่งรักจะกลับไทยแล้วก็หวั่นว่าเดี๋ยวจะมีคนมาต้อนรับทักษิณเยอะนะครับท่านแล้วม็อบคปท.ล่ะจ๊ะก็เตรียมจะไปเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าเนี่ยมันจะไปกันเยอะได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องใช้ระบบมอเตอร์ตีน Honda Walk ยามา9นะถามยามา9คืออะไรยามา5คือรถนะครับท่านแต่ยามา9นี้น่าจะเป็นระบบมอเตอร์ตีนครับท่านเฮ้ยไม่น่าจะมีเงินซื้อตั๋วหรือจะมีไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยพวกมึงต้องรีบหน่อยแล้วเว้ยเฮ้ยรีบเดินรีบเดินไปไหนเนี่ยรีบเดินไปเชียงใหม่นะครับท่านเนี่ยอีก 4-5 วันเนี่ยก็น่าจะไปถึงเปล่าวะ
ไม่น่าจะถึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะมีข้ออ้างกลับมาอีกนะเนี่ยเหมือนกับครั้งก่อนได้มีข้ออ้างเนี่ยพี่น้องประชาชนบนเวทีกปท.เนี่ยที่จังหวัดลำพูนมีตำรวจสันติบาลมาทำอะไรเนี่ยมาขอร้องให้พวกเราอย่าเข้ากรุงเทพได้ไหมอะไรกันประมาณนี้เฮ้ยเพราะประเด็นนี้หรือเปล่านะเนี่ยที่ม็อบทำให้คนเท่ากับกระจุกอยู่อุยหมออ้อยนะครับท่านผู้ชมคนมาเลยน้อยอะไรกันประมาณนี้หรือจะเป็นแค่ข้ออ้างข้ออ้างเรื่องอะไรคนมาน้อยเกินคาดนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้นะเนี่ยได้มี FC ม็อบบางกลุ่มโวยวายเว้ยเฮ้ยไอ้พวกที่นอนอยู่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นไทยเฉยใครไม่มาม็อบเนี่ยถือว่าขาดกันนะครับท่านผู้ชมผมก็เจ็บปวดใจอีกแล้วนะเนี่ยบ้างก็เรียกหาลุงกำนันเว้ยเฮ้ยหายไปไหนถามทำไมเนี่ยช่วยออกมาอะไรวะเนี่ยปาใสในม็อบหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะแต่ละคนที่ออกไปปาใสนั่นเนี่ยฟังแล้วแทบหลับนะครับท่านผู้ชมอย่านอนหลับชิดซ้ายชิดขวากันเลยทีเดียวเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นจ๊ะไม่มีเสน่ห์ในการพูดนะครับท่านผู้ชมในการจูงใจคนนั้นไม่มีเลยครับท่านแล้วก็ไลฟ์สดทีนึงนะเนี่ยคนดูประมาณ57คนนะครับท่านหนักกว่าไปกว่านั้นก็มีผมอยู่ในนั้นด้วยแล้วผมก็ต้องเข้าไปฟังว่ามันจะมีอะไรบ้างเนี่ยพี่น้องเราพร้อมจะนอนกลางดินกินกลางทรายแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่น้องถ้าเกิดเราจะอะไรว่าเจ็บป่วยเราต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วใช่หรือไม่อะไรกันประมาณนี้กูก็นั่งงงนะครับท่านเฮ้ยไอ้พวกนี้สงสัยอะไรวะเนี่ยป่วยเป็นไข้แล้วก็จะไปเข้าวัดหรือเปล่านะครับถามเข้าวัดไปทำไมจ้าไม่รู้ว่าไปให้หลวงพ่อพรมน้ำมนต์หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะไปรีบจองเมนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโอ้ถามว่าถ้าเกิดพวกเราเป็นเจ็บป่วยเนี่ยต้องเข้าวัดเอ้ยไม่ใช่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วหรือไม่อะไรประมาณนี้ก็ไปไม่ถูกเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีเลทอิทบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านด้านตอนนี้ก้าวไกลไม่ท้อครับท่านไอติมนั้นเนี่ยลั่นทีมกฎหมายสู้เต็มที่อย่าด่วนสรุปถูกยุบพักยันมีแผนไว้พร้อมเสมออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดพักโดนยุบอะไรประมาณนี้อนุทินก็ได้ออกมาบอกนะครับท่านไม่ปิดทางไว้เฮ้ยถ้าเกิดสสจะไหลเข้ามาอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดไหลเข้ามาแล้วได้อะไรไหมจ๊ะได้นะครับท่านผู้ชมแต่ได้ที่ว่านี้รอบที่ผ่านมานี้ได้แฮกันทุกคนกันเลยทีเดียวสอบตกนะครับท่านนางศรีนวลรอบก่อนนะเนี่ยตอนอยู่อนาคตใหม่ได้คะแนนไป 70,000 คะแนนนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะเยอะที่สุดในประเทศแล้วก็หลังจากออกจากก้าวไกลล่ะจ๊ะออกจากอนาคตใหม่ล่ะจ๊ะได้คุยวนนะเนี่ยเนี่ยฉันเข้ามาได้เพราะกระแสตัวฉันเองธนาธรไม่เกี่ยวชอบไม่เกี่ยวปิยบุตรถอยไปแล้วหลังเลือกตั้งเป็นอย่างไรโอ้ยยับเยินนะครับท่านผู้ชมแทบมุดดินกันเลยทีเดียวครับท่านรู้สึกว่าได้คะแนนไม่ติด1ใน4นะครับท่านผู้ชมอันดับ4อันดับ5อะไรกันประมาณนี้แล้วตอนเปิดบัญชีทรัพย์สินล่ะจ๊ะสีนวลน้อยร้อยแรงมานะครับท่านผู้ชมถ้าจำไม่ผิดนี้มีเวฟคันน้อยๆด้วยนะครับท่านผู้ชมอะไรกันประมาณนี้โอ้ยก็ต้องติดตามนะครับท่านว่าจะตกเป็นแบบสีนวลโมเดลอีกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่บอกได้แน่ๆเว้ยเฮ้ยลอดช่องสลิมมึงฟังทางนี้ก่อนทักษิณเจอกันแน่14มีนาคมนี้เตรียมหนาวไม่ใช่เตรียมหนาวว่าอากาศมันจะหนาวลงนะครับท่านผู้ชมหรือจะหนาวขึ้นนั้นไม่มีกลุ่มคปท.ครับท่านคุยโวนั้นเนี่ยอะไรวะเนี่ยผนึกกำลังกับกลุ่มพันธมิตรก็ไม่รู้กลุ่มพันธมิตรไหนครับท่านยกผลต้อนรับทักษิณถึงเชียงใหม่กันเลยทีเดียวลั่นไม่มีตั๋วเครื่องบินค่ะไม่ใช่โอ้ยตายแล้วไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินยังไม่มีนะครับท่านเออแล้วจะมีไหมล่ะเนี่ยเฮ้ยใครเป็นนายทุนม็อบเนี่ยช่วยออกหน่อยได้ไหมถามทำไมมันมีหลายคนหลังไมค์มานะครับท่านบอกว่าผมเนี่ยอย่าดูถูกม็อบนี้ได้หรือไม่และอีกบางคนละใจบางคนก็บอกเนี่ยน้องนัทถามมีอะไรจ้ะพี่เงินไม่มาพลังขาไม่มีหรือเปล่าอะไรกันประมาณนี้เราก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมผมก็โต้เถียงไปนะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้เหรอม็อบกปท.เนี่ยเข้ามาด้วยใจเขาก็บอกว่ามาด้วยใจจริงเหรอผมก็บอกว่าใช่เนี่ยมาด้วยใจเลยมาได้แค่นี้แค่ไหนโอ้ยเรียกได้ว่าถ้าเกิดนักข่าวหลายสำนักไปนะครับท่านผู้ชมนักข่าวเดินเบียดกันครับท่านแล้วก็ตำรวจสันติบาลกอรบนฟังอยู่อย่ายิ้มนะเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดไปแถวม็อบเนี่ยต้องใส่เครื่องแบบไปด้วยนะเนี่ยเพราะอะไรเหรอจ๊ะเดี๋ยวมันจะหาว่าเคลมว่าเป็นคนมาม็อบมันนะครับท่านพร้อมกันที่ผมได้เสนอไอเดียบันเจิดครับท่านสุดแสนฝังชิปกันเลยทีเดียวแจกโทรศัพท์คนละ1เครื่องมันจะมีทุนเปล่าวะไม่รู้นะครับท่านผู้ชมพร้อมกับขาตั้งกล้องครับท่านแล้วก็มาตั้งไว้แบบนี้แล้วยังไงแล้วก็ไลฟ์สดนะครับท่านผู้ชมการนั้นเนี่ยเราต้องป้องกันได้ก่อนป้องกันอะไรป้องกันว่าเดี๋ยวตอนกลางวันจะไปเดินห้างตรงนั้นตอนกลางวันจะไปอยู่ตรงนี้แล้วยังไงต่อจ้ะเนี่ยเอ้ยแล้วก็จะกลับมาใหม่ตอนแดดล่มลมตกนะครับท่านม็อบได้ประกาศโวลั่นเลยนะเนี่ยเราเป็นม็อบอยู่ยาวเราเป็นม็อบอยู่เย็นไม่รู้ว่าตอนกลางวันอยู่หรือไม่นะครับท่านแล้วก็อยู่ยาวที่ว่านี้ไม่รู้ว่าอยู่ยาวเป็นแถวเรียงหนึ่งต่อแถวกันยาวๆหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจตอนกลางวันมาแล้วครับท่านเช้าตู่6โมงเช้า8โมงเช้า
แอนถามทำอะไรเขารบธงชาตินะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการเดินย่ำเท้าอยู่กับที่อะไรประมาณนี้มันทำให้ผมหวนนึกอีกแล้วเฮ้ยแล้วทำไมมึงต้องหวนนึกบ่อยไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมซอยเท้าย่ำอยู่กับที่ไอเราก็มานั่งนึกแม่มึงย่ำอยู่กับที่นี้ไม่มีพัฒนาการเหมือนม็อบมันเลยหรือไม่นะครับท่านผู้ชมอะไรกันประมาณนี้โอ้ยแต่ละตัวนี้ก็ไม่เป็นที่รู้จักครับท่านวัวลั่นนั่นเนี่ยโดยกลุ่มคอปทและกลุ่มพันธมิตรจังหวัดเชียงใหม่จะไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รอต้อนรับทักษิณชินวัตรที่สนามบินเชียงใหม่ระวังยาไม่ให้เข้าในเวในไม่ใช่โอ้ยตายอีกแล้วไม่มีเจมจะไปรอรับทักษิณที่สนามบินเชียงใหม่ในวันที่14มีนาคมนี้ด้วยเอ้ยนี่มันใกล้เข้ามาแล้วนี่หว่าวันพรุ่งนี้เหรอเนี่ยวันที่ในวันที่14มีนานี้ด้วยและมีการหากมีการเคลื่อนไหวของมวลชนเสื้อแดงหรือหากนายเศรษฐานายกรัฐมนตรีไปเข้าพบทักษิณชินวัตรจริงคุยโวจะยื่นหนังสือร้องกรมราชทัณฑ์ให้ทบทวนเรื่องการพักโทษต่อไปนะครับท่านอันนี้ผมอ่านของผมนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ไม่ได้สิเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดไปเนี่ยมึงไปได้นะเว้ยเฮ้ยเชียงใหม่แต่ว่าต้องเหลือคนไว้ที่ม็อบคอปทด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเป็นข้ออ้างนะครับท่านเนี่ยสาเหตุที่เราต้องสลายม็อบไปเพราะเราไปต้อนรับทักษิณที่เชียงใหม่อะไรกันประมาณนี้แบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยเพราะมันลั่นไว้เองครับท่านเราจะอยู่ยาวถึงวันสงกรานต์กันเลยทีเดียวอะไรกันประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อรู้สึกว่าอุ้งอิงก็จะจัดงานสงกรานต์แบบยืดเยื้อด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรฉะนั้นที่รู้ครับท่านแอดไลน์นอตบิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้ก็ต้องลุ้นเรื่องของก้าวไกลแล้วก็ประชาธิปัตย์ว่าจะส่งผลกระทบหรือไม่นายวันลงด้วยนะครับท่านสาเหตุพรรคก้าวไกลจะโดนยุบเนี่ยไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เป็นเพราะกฎเวรกฎกรรมกฎแห่งกรรมนะครับท่านไอ้เราก็มานั่งนึกไว้เฮ้ยเหมือนกับตัวมะเร็งด้วยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเลือกตั้งกี่ครั้งก็พังทุกรอบนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เข้าสักทีนึงสภาก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่านThank you.